ไม่ให้ทรงสายออกไปข้างนอกเพราะมันเคยอย่างนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับวัตถุต่างๆในโลกอันนี้ทั้งที่มีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีสิ่งไม่มีวิญญาณครองได้แก่เงินทองข้าวของต่างๆสิ่งที่มีวิญญาณครองได้แก่คนสัตว์ที่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่นี่ดังนั้นการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ส่งกระแสออกไปข้างนอกก็เพื่อที่จะไม่ให้จิตมันคล้องอยู่ในโลกอันนี้นั่นให้พากันสำรวมจิตใจเข้าไปภายในให้นึกเสียว่าแต่ละคนนะเรามันมีจิตใจผูกพันอยู่กับโลกสงสารอันนี้มานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็ยังต้องมาเสวยทุกข์อยู่อย่างนี้แหละทุกข์ทางกายก็ได้แก่ร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงต้องประคบประงมต้องบำรุงรักษามันด้วยปัจจัยสี่คืออาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี้ถ้าขาดปัจจัยสี่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนั่นแหละเมื่อมีร่างกายอันนี้มาแล้วมันก็มีทุกข์ติดตามมาพร้อมดังกล่าวมานั่นแหละเอาทุกข์ใจอันใจนี่ก็แต่ไหนแต่ไรมาเลยก็ผูกพันอยู่กับราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความถือเขาถือเราถือตัวถือตนหมดนี่นะมันผูกพันกันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันในจิตอันนี้เรียกว่าจิตไปผูกพันกับเหตุแห่งทุกข์ผูกพันกับร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนของเราแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความหลงของจิตต่างหากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กลับจิตใหม่วันนี้นะแต่ก่อนเมื่อยังไม่ได้พบพุทธศาสนาก็ย่อมมีความเห็นว่าการปล่อยจิตให้คิดไปในความรักความใคร่ความรื่นเริงบันเทิงต่างในโลกนี้ถือว่าเป็นความสุขตรงกันข้ามมานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นความทุกข์การปล่อยจิตให้คิดไปในความสุขสนุกสนานในโลกอันนี้นะไม่มีอะไรเป็นที่จะต่อให้เห็นว่ามีความสุขได้เพราะว่าสิ่งที่ตนคิดไปปรุงแต่งไปนั่นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงคิดไปแสวงหาไปได้มาแล้วก็มาบริโภคใช้สอยไปก็ชำรุดทรุดโทรมไป
เช่นผ้านุ่งผ้าห่มเมื่อห่มไปห่มมาก็ชำรุดทรุดโทรมไปหาชุดใหม่มาอาหารการบริโภครับทานเข้าไปแล้วก็ไปธาตุย่อยถ่ายเทออกไปนอนหลับไปตื่นขึ้นมาสบายดีพอถึงเวลานอนก็ตอนนอนอีกถ้าไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์หิวโหยอะไรหมู่นี้นะใครควรดูพิจารณาดูเนี่ยร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่แสนยากแสนลำบากก็เพราะมันไม่เที่ยงต้องได้อุปถัมภ์บำรุงอยู่อย่างนั้นจึงพอประทังอยู่ได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินมันเกินขอบเขตถ้าเป็นนักบวชแล้วมันต้องสังวรให้ระวังให้เด็ดขาดลงไปเลยขึ้นชื่อว่าความกำหนัดยินดีแล้วน้อยหนึ่งก็มีพิษเหมือนยังงูพิษนั่นแหละตัวเล็กๆสามารถกัดคนให้เจ็บปวดรวดเล่าจนให้เสียองค์ฆะนุ่นก็มีบางคนก็ตายได้รับทุกข์ทนทรมานก่อนจะตายอันราคะตัณหานี่มันก็เหมือนกันเนี่ยบุคคลใดยึดถือเอาไว้ในใจแล้วก็มันก็ก่อทุกข์ให้นานาประการคนผู้ที่ครองเรือนทั้งหลายหมดนั้นเพราะตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหาไปสมสู่อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีลูกมีเต่ามาเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนบางคนหาเงินหาทองไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กระท่อมแสนยากแสนลำบากไปอย่างนั้นเนี่ยมืออดมืออิ่มไปอยู่นั่นแหละอาหารการบริโภคก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นุ่งห่มอันดีเท่าไรไม่มีเงินจะซื้อก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละนี่สำหรับผู้ครองเรือนถ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาแล้ววันนี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะกำหนัดยินดีในผัวและเมียเท่านั้นบัดนี้มันยังยินดีรามปามออกไปถึงเงินทองเข้าของนู่นเพราะว่าเงินทองเข้าของมันเป็นเครื่องใช้สอยบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ไว้ถ้าไม่มีเข้าของเงินทองเหล่านั้นการบริโภคกามคุณก็หาความสุขไม่ได้แต่จึงดิ้นรนแสวงหากันเอาหลอดล้มหลอดตายบางคนก็ยังไม่จุใจเท่านั้นได้เมียหนึ่งก็อยากได้เมียสองได้ผัวหนึ่งก็อยากได้ผัวสองลามปามออกไปมันไม่อิ่มในความรักความใคร่เหมือนอย่างไฟไม่อิ่มเชื้อเอาเชื้อไปใส่เท่าไรมันก็ไหม้ไปอย่างนั้นเลยอันนี้ฉันใดบุคคลก็ไม่อิ่มในกามในความรักความใคร่จนเป็นเหตุให้ได้ทำบาปนานาประการเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็ไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นในความรักความใคร่อันนั้นให้เกินขอบเขตควรพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้บ้างเพื่อจะได้ยับยั้งความรักความใคร่อันนั้นลงจะไม่ได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้จากกันและกันในระหว่างสามีกับภรรยาถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ยิ่ง
สำรวมระวังในเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ห้ามวิตกวิจารไปในความรักความใครนั่นตนเองนั่นแหละห้ามตนเองจะไปให้คนอื่นห้ามไม่ได้ดอกจิตใครใจมันต่างคนต่างต้องรักตัวเองเมื่อรักตัวเองแล้วอย่าปล่อยจิตให้คิดไปในความรักความใคร่เพราะความรักนี่มันมีพิษมันทำให้มนุษย์เรานั้นตกทุกข์ได้ยากลำบากมาในสงสารอันนี้มันนับสะอาดไม่ถ้วนแต่ละคนนะแต่มันไม่รู้ตัวกันหรอกเพราะว่าอวิชชาตัณหามันครอบงำเกิดมาในชาตินี้แล้วเลยคล้ายๆกันกับว่าตนไม่ได้เกิดมาเลยแต่ชาติก่อนนู้นนะนึกว่าเพิ่งมีชาติเดียวเท่านี้แหละหลงเพลินหลงเมากลัวจะไม่ได้เพลินไปในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ต่างๆเพลินหลงเมาไปอย่างนั้นนะแท้ที่จริงแล้วตนได้เกิดมาในโลกสันนิบาตอันนี้แล้วได้มาเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณนี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาแต่ตนระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยอันพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกชาติหนหลังได้พระองค์ก็จึงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพราะว่าพระองค์ได้ระลึกคืนหลังไปนั่นขณะนานับชาติไม่ถ้วนเลยที่ท่องเที่ยวเกิดตายมาในสงสารอันนี้ทีนี้ไม่ใช่ว่าแต่จะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแหละวันนี้นะผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเหมือนกันเลยเพราะอะไรเราจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะยังละอาสวะกิเลสตัณหาในหัวใจนี้ไม่ได้นั่นแหละมันจึงต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ใดละราคะโทสะโมหะนี้ให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้แล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ให้เล่ร่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆนั้นไม่มียุติการเกิดลงไปนั่นนะเมื่อไม่มีเกิดอีกก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีทุกข์เพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้นี่เราคิดดูให้ดีต้องคิดให้มันลึกซึ้งอย่าไปคิดให้เพียงแค่ผิวเผินไปคิดเห็นแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราวในโลกนี้เท่านั้นน่ะมันจะไม่สามารถที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้เลยก็มีจะติดอยู่ในทุกข์นี่อย่างเดียวก็คนเราถ้าหากว่าคิดเพลิดเพลินไปในกามคุณหามรุ่งหามค่ำแล้วมันก็จะไม่ได้บ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเลยลืมเนื้อลืมตัวไปตนเองทุกวันนี้เป็นอยู่อย่างไรไม่รู้ตัวบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้เพลินแล้วพอปานว่านั่งฝันนอนฝันยืนฝันเดินฝันไปเองความคิดความนึกไม่ได้รู้ตัวเลยทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ได้เลยมีแต่ส่งออกไปภายนอกเลยไปอยู่นั้นคนผู้หลงผู้เมาล่ะถึงว่าจะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในก็มาชั่วขณะเดียวก็ไปแล้วไม่ยับยั้งใจอยู่ได้นานเลยอันนี้เป็นความจริงแท้คนผู้ไม่ได้ฝึกสมาธิภาวนาย่อมเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะจิตใจนะเนี่ยพูดถึงความทุกข์ของดวงจิตอันนี้นะ
ทุกข์เพราะปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำย่ำยีเอาอันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจแล้วมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเนี่ยเดือดร้อนกันดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าข้อปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหมาะสมแก่แต่นักบวชไม่เหมาะสมต่อคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์นี่ยังมีความยินดีอยู่ในกามคุณอยู่สำหรับผู้ออกบวชนี่เข้าใจว่าก็เห็นโทษแห่งกามคุณแล้วจึงออกบวชดังนั้นข้อปฏิบัติเกี่ยวแก่การเจริญสมถะวิปัสสนานี่ก็จึงเหมาะสมแต่แก่นักบวชเท่านั้นไม่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์อันผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอันความทุกข์นี่มันไม่เลือกว่านักบวชไม่เลือกคฤหัสถ์เมื่อผู้ใดสะสมเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลย อันคนที่ขาดปัญญาแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ยอมปล่อยยอมให้ทุกข์นั้นครอบงำย่ำยีดวงจิตอยู่อย่างนั้นแหละยอมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยกิเลสตัณหามันจะครอบงำย่ำยีจิตใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันครอบงำอยู่นั้นแล้วก็สร้างกิเลสขึ้นมาในหัวใจเรื่อยไม่หยุดไม่ยั้งก็ปล่อยตนเองให้คิดให้สร้างกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นในใจอยู่อย่างนั้นอันบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้ไม่มีปัญญาแล้วมีแต่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์แก่ตนของตนล่ำไปอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไม่ควรที่จะปล่อยตนยอมตนให้กิเลสตัณหามันครอบงำจิตอยู่อย่างนั้นไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตนให้คิดปรุงแต่งสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ใดยังชอบปรุงแต่งกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจอยู่นั้นผู้นั้นไม่ใช่บริษัทของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะมาประกาศตนว่าตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่สมควรเลยเพราะไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรอ่ะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นนะมันก็ต้องเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สิเกี่ยวกับชีวิตชีวาอันนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสด้วยว่าอันจิตใจนี่มันเป็นทุกข์เพราะตนเองสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองอย่างนี้นะก็ต้องเห็นตามเลยไม่เห็นตามตนก็ต้องสร้างเหตุแห่งทุกข์ทับผมตัวเองอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยมีแต่ยอมตนลงว่าทำยังไงได้เมื่อตนมันหลีกมันไม่พ้นแล้วมันก็จำเป็นอยู่เองแหละทำยังไงได้มีแต่ยอมตนลงไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นไม่ฮึดสู้มันสักหน่อยเดียวเลยอย่างนี้นะจะมาเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรผู้ที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าจริงก็ยอมทำตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้ภาคเพียรพยายามเมื่อรู้ว่ากิเลสมันครอบงำจิตใจของตนอยู่เช่นนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้กิเลสมันครอบงำจิตนี้ตลอดไป
จะต้องพยายามสู้กับมันขจัดมันออกไปแต่ความจริงนะไม่จำเป็นต้องไปสู้กับกิเลสหรอกสู้กับตัวเองนี่ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่มาห้ามจิตนี่ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้สร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจนี่แหละกิเลสตัณหามันถึงจะยุติลงได้อันส่วนใดที่มันได้สร้างขึ้นมาแล้วก่อนแล้วไปซะอย่าไปหวนนึกถึงมันอีกต่อไปอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีกให้มันแล้วไปเลยให้ถือว่าแต่ก่อนนี้ไม่รู้ไม่ได้ควบคุมจิตจึงได้สร้างกิเลสตัณหาเผาตัวเองอย่างนั้นบัดนี้รู้ตัวแล้วเราจะไม่ยอมสร้างกิเลสตัณหามาเผาตัวเองแล้ววะเนี่ยจะพยายามเอาชนะตัวเองให้ได้เมื่อเอาชนะตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเอาชนะกิเลสได้นั่นเองนะเพราะว่ากิเลสก็จิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปแล้วกิเลสมันจะมาปรุงแต่งจิตใจเองเลยไม่ใช่กิเลสไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปรุงแต่งจิตได้ในเมื่อจิตไม่พอใจกับกิเลสให้คิดเห็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะตนพอใจกับกิเลสต่างหากนี้มันถึงได้สร้างกิเลสขึ้นมาเช่นตนพอใจกับความรักอย่างนี้นะมันก็จึงได้สร้างความรักขึ้นในใจตนพอใจกับความชังความโกรธอย่างนี้มันก็จึงสร้างความโกรธความเกลียดชังให้เกิดมีขึ้นตนพอใจกับความหลงเมื่อได้เพลินได้เมาเท่าไรดีอกดีใจรำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นมันว่าเสพาที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงนี่ก็กลองแล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดมนุษย์ผู้บริโภคกามคุณเนี่ยมันมีเหมือนกันเลยเครื่องยั่วทำให้หลงให้เมานี่นะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดนำเดินชีวิตของตนไปอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาหลงโลกหลงสงสารอันนี้เอาซะจริงจังเลยทีเดียวนึกว่าเป็นเรื่องสุขสนุกสนานมากนี่เงินทองมีเท่าไรก็เอาไปใช้จ่ายแสวงหาความสุขสนุกสนานชั่วคราวอยู่ร่ำไปอย่างนั้นนะทำให้ครอบครัวตัวเรือนเดือดร้อนมากเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ถ้าหากว่าไปหมกมุ่นหรือว่าไปหลงไปเมาอย่างชาวบ้านเขานั่นน่ะมันก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยเนี่ยนักบวชนี่นะเพราะเป็นอุดมเพศนี่เป็นเพศอันอุดมเรียกว่าเป็นเพศที่ไม่มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆเพราะว่าได้ถอนตนออกจากกามคุณมาแล้วในทางร่างกายนะยังแต่ทางใจนั่นแหละให้เข้าใจบัดนี้เมื่อทางร่างกายได้ถอนออกมาแล้วก็เรียกว่ามันกำจัดความเมาขั้นต้นนั้นได้มาขั้นหนึ่งแล้วบัดนี้ก็มาทวนกระแสจิตสอนจิตมาให้หลงไม่ให้เมาเหมือนเมื่อยังไม่บวชนั่นนะนั่นนะสอนจิตที่ให้มันสงบอยู่ภายในให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าพยายามปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนี่แหละสำคัญนะให้พากันเข้าใจสำคัญแท้ๆการทวนกระแสจิตเข้ามาภายใน
มาควบคุมจิตไม่ให้มันคิดแส่สายไปภายนอกนี่นะสำคัญนะให้ใส่ใจกันให้มากๆถ้าผู้ใดไม่ใส่ใจในการควบคุมจิตทวนกระแสจิตของตนเองอย่างว่านี่ผู้นั้นจะภาวนานั่งภาวนาทำความเพียรมากมายเท่าไหร่จิตก็สงบลงไม่ได้เลยไม่มีทางนะให้เข้าใจกันเมื่อจิตไม่สงบแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะไปทำความดีอย่างสูงขึ้นไปไม่ได้เลยเช่นจะไปละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วหรือจะไปละบาปอกุศลก็ไม่ได้บุคคลผู้มีใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วนี่แหละคนที่ยอมทำบาปอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าระงับความคิดอันประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่ได้นั่นเองแหละมันถึงได้ทำบาปนี่มันจึงได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรต่างๆหมู่นี้นะมันจึงได้หลงทำความชั่วไปอยู่อย่างนั้นนะก็เพราะไม่ภาคเพียรพยายามระงับความคิดที่มันส่งไปในอดีตอนาคตนี่แหละความคิดที่เป็นบุญก็มีบางคราวนะความคิดที่เป็นบาปก็มีอย่างนี้นะไม่รู้จักเลือกคัดจัดสรรความคิดของตัวเองนะอ้าวตัณหามันโดนใจคิดไปทางบาปก็คิดไปบางคราวตัณหามันโดนใจให้คิดไปทางบุญกุศลก็คิดไปตกลงว่าจิตแบบนี้นะเป็นจิตที่ไม่มีอิสระในตัวเอากิเลสว่าสุดแล้วแต่กิเลสมันชวนคิดไปทางไหนก็คิดไปปรุงไปเมื่อมันปรุงมากๆก็แล้วเนี่ยมันก็ใช้กายทำเลยใช่วาจาพูดไปตามที่กิเลสมันต้องการนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการมาควบคุมจิตเจริญพระกรรมฐานเป็นอารมณ์ทำใจให้สงบระงับลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นกิจวัตรที่พุทธบริษัทจะพึงกระทำโดยแท้ก็ในฐานะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็มีทุกข์ครอบงำกายครอบงำจิตใจตัวเองอยู่อย่างนี้นะแล้วฉะไหนเราจะไปปล่อยปละละเลินเลยตัวเองถ้าไปปล่อยตัวเองไปตามหน้าของกิเลสตัณหาอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนเท่านั้นเองนะพูดสั้นๆลงไปผู้ใดรักตนและอย่าปล่อยตนไปตามหน้าของกิเลสตัณหาให้มันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเข้ามาควบคุมจิตนี้ให้เพ่งเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่อย่างนี้มันจึงจะไม่หลงไม่เมาแบบนี้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะไม่ได้ไปเล่นชู้จากเมียไม่ไปเล่นชู้จากผัวแล้วจะไม่ไปโลภเอาสิ่งเอาของไปหลอกไปลวงไปช่อไปโกงเอาสมบัติตัวอื่นเอาเป็นของตนเอามาทำไมร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงอยู่แล้วนี้เอามาเลี้ยงมันอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่นี้แหละฉะนั้นอย่าไปคิดช่อโกงหลอกลวงที่ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนเลยใช้ร่างกายนี่แสวงหาเอาโดยลำพังตัวเองได้มามากน้อยเท่าใดก็บริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่บุคคลผู้มีใจสงบตั้งมั่นลงไปแล้วจะมาสอนจิตมาให้โลภสอนจิตมาให้โกรธใครต่อใครจิตนี้ถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาสอนแล้วมันจะไม่ยอมละเลยนะ
ไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้นะมันจะยังพอใจกับความโกรธอันนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยพอมันพอใจเนี่ยมันจึงยึดถือเอาไว้เมื่อใครมายั่วให้โกรธโกรธทันทีเลยนั่นแหละมันไม่มันหลงกลมายาของกิเลสนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายนะท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อท่านรู้ว่านี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงหนอนี่ว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ส่งเสริมความโกรธนี้เลยมีแต่ทวนกระแสจิตกำหนดละมันเลื่อยไปเลยสอนจิตนี้ให้เห็นโทษของความโกรธนี่ล่ำไปความโกรธนี่แหละจะพาไปสู่นรกอบายภูมิก็ดีไม่ใช่อย่างอื่นใดเท่านั้นดังนั้นเมื่อตนไม่อยากไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่าโกรธอย่าโกรธใครอดเอาทนเอามันเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเมื่อเจริญเมตตากรุณาให้มากขึ้นไปแล้วความโกรธนี่มันก็เบาลงนะมันไม่ได้มากขึ้นแล้ว